กลับมาในช่วงสุดท้ายครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามเรายังคงอยู่กับคุณเต๋าแม่กลอนะครับกับเรื่องราวของพระเครื่องหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าครับคุณเต๋าฮะคือเท่าที่คุยมานะแล้วก็ดูวัตถุมงคลมาเนี่ยคือหลวงปู่สุขเนี่ยสร้างวัตถุมงคลเยอะมากเยอะมากเอาที่ทันท่านเนี่ยนะประมาณสักเท่าไหร่ได้โหที่ทันท่านนี่เฉพาะพระอย่างนี้ก็ต้องมี20กว่าพิมพ์นะครับคือ20บวกขึ้นแน่นอนใช่ครับผมไม่ต่ำกว่า20ใช่แล้วไหนจะแบ่งแยกเป็นเครื่องรางของขลังท่านอีกเครื่องรางท่านก็สร้างเยอะนะประคำมืออย่างรูปถ่ายนี่ก็อยู่ในโหมดเครื่องรางครับผมแล้วก็มีทั้งประคำมือมีทั้งมีดหมอมีทั้งตะกรุดใช่ครับผมแล้วก็หลายๆอย่างของท่านนะครับเยอะมากเลยครับผมครับผมอ่ะแล้วนอกจากนั้นนะเราดูมามีเนื้อผงภาพถ่ายเนื้อโลหะเนื้อดินอะไรเยอะแยะเลยนี่มีเนื้อชินครับผมครับผมการสร้างเนื้อชินของท่านนี่คือเกิดในยุคไหนครับเนื้อชินนี่ผมฟังคร่าวๆเขาว่าน่าจะยุคต้นๆเลยนะครับครับผมเพราะว่าปี5กว่านี่ครับเนื้อชินนี่จะสร้างก่อนเลยแล้วก็ของท่านเนี่ยเทแบบการสร้างก็จะเป็นเหมือนกันครับครับแม่พิมพ์เป็นไม้กดลงดินครับแล้วเทเหมือนแบบที่เราแช่น้ำแข็งเหมือนขนมคกครับผมเพราะเวลาเทเยอะเขาก็จะเหลือปีกบนเหมือนกันแต่อันนี้มันจะง่ายครับบางอันเนื้อชินพอมันเหลือปีกบนมันบางมันเหมือนแผ่นขนมคกที่บางๆบางอันเขาก็ใช้มือหักได้บางอันก็กรรไกรตัดรอบได้อ๋ออันไหนหักไม่ได้กรรไกรตัดใช่เพราะฉะนั้นด้านข้างเขาจะต้องไม่มีฟันตัดครับจะต้องไม่มีเพราะบล็อกเป็นแบบนั้นครับครับผมไม่ใช่แบบปั๊มตัดครับอันนี้เป็นเทคือจะไม่มีเส้นอย่างนี้ใช่ครับคือจะต้องเป็นแบบตัดเรียบๆครับอาจจะเหลือขอบเส้นได้แล้วมีตะไบแต่งไหมตะไบไม่มีครับไม่แต่งเหรอตะชินตะกั่วไม่แต่งตะไบครับผมอ๋อครับผมคือหักหรือตัดแล้วจบหรือตัดใช่ครับผมครับผมจำนวนการสร้างเยอะไหมเยอะมากครับแค่ตะกั่วนี่ก็ต้องมีบวก20บวกขึ้นเหมือนกันเยอะมากแยกย่อยดีถูกป่ะใช่ครับเขาจะแยกเป็นพิมพ์อื่นอะไรอ๋อมาดูองค์นี้ก่อนเลยอ่ะนี่อันนี้เขาเรียกประพามณฑลข้างอุครับผมครับผมเป็นนิยมสุดของตะกั่วเลยนะครับก็ว่าได้เพราะเป็นยุคต้นๆครับผมอ่ะอย่างคุณเต๋าดูองค์นี้หน่อยข้างบนเนี่ยเขาใช้ตัดหรือใช้หักหรือยังไงองค์เนี้ยอย่างองค์เนี้ยครับยากนะตัดหรือหักหรือยังไงพวกนี้จะตัดนะครับอ๋ออันนี้ตัดเป็นรอยตัดมันจะเหลือขอบเส้นขอบเส้นฮะตัดใช่ไหมนึกออก okay. เวลาเราเหมือนขนมคกพอตัดแล้วมันจะเหลือขอบบนเป็นเหมือนแบบขอบเส้นได้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากที่เก๊มันจะเป็นรอยตัดอ๋อเหรอฮะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มพัฒนาแล้วครับเริ่มพัฒนาจะทำให้เรียบคือนึกออกแล้วไอ้รอยเส้นที่พูดถึงเนี่ยคือคุณผู้ชมสมมติว่าพาเขาคว่ำอย่างนี้ต่อก็เทเวลาเทพอเทปุ๊บพอคือมันก็จะเป็นแบบว่าปีกที่มันเกินอะมาปีกที่เหลือเกินแต่ทีเนี้ยการเกินเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเกินมาจากหนาแล้วไล่ไปบางถูกไหมใช่ครับพอเขาตัดบางปุ๊บมันจะเหลือปีกหนาคาไว้ใช่ครับผมประมาณนั้นแบบนี้นะฮะแล้วหลังก็จะต้องยุบเพราะว่าเวลาเขาเทเนี่ยบางทีมันเซตตัวลงมันเซตตัวเขาก็จะยุบลงโดยอัตโนมัติคือตอนเทเนี่ยเรียบแหละเสมอแหละใช่แต่พอมันแห้งมันก็จะยุบทุกอย่างอ่ะคือตามแรงโน้มถ่วงดูเนี่ยเห็นเลยชัดเลยนะนะครับนี่ฮะขอเล่นแบบไปเยอะครับเยอะมากแล้วเล่นแบบนี้เยอะมากแล้วเล่นแบบเขาทำไงคือส่วนมากเขาจะเอาไปถอดพิมก็คือแล้วเวียงสมมติเอาได้ไปถอดพิมเวียงซิลิโคนนะครับแต่พวกเรียนแบบส่วนมากมันจะมีเม็ดปรากฏขึ้นกับทั่วๆองค์พระแล้วแต่จะขึ้นจุดไหนก็ได้เพราะว่าเวลาเขาเหวี่ยงอากาศในซิลิโคนมันวิ่งพอมันวิ่งมันจะเป็นเม็ดอากาศเวลาถอดคือเขาจะเหวี่ยงใช่คือเขาไปถอดพิมพ์ทั้งคือเขาองค์นี้ไปถอดทั้งหน้าทั้งหลังเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นรอยแอนนี่เหมือนกันถูกไหมใช่แต่เขาจะเหวี่ยงเอาใช่ครับก็คือเหมือนผ้าหลอก็คือหลอมาแต่เหวี่ยงใช่แล้วมันก็จะมีรอยฟองอากาศไอ้นั้นคือเขาเรียกว่ารอยถอดเลยไอ้ตัวถอดเลยเพราะเป็นฟองอากาศมันเกิดจากเหวี่ยงแล้วฟองอากาศมันวิ่งในเนื้อครับผมต่อมาครับนี่ฮะอันนี้เป็นหลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลอ๋อไม่ใช่ปู่สุขเหรอจริงๆเป็นหลวงปู่สุขปู่เสกอ๋อวัดนี้จะก่อนถึงวัดท่านครับผมวัดนี้จะอยู่ตรงปากแม่ไอตรงทางแม่น้ำครับครับที่ขึ้นเขาอันนี้หลวงปู่สุขท่านก็นับถือหลวงพ่อธรรมจักรท่านก็ได้สร้างได้ช่วยสร้างให้ใช่ครับผมครับอันนี้สร้างปี61นะครับผมครับ
สวยๆก็มีราคาเป็นแสนอันนี้เนื้อชินตะกัวจะมีหลายเนื้อมีเนื้อสําเนื้อชินตะกัวเนื้อทองแดงเนื้อเงินแล้วก็เนื้อสำลิดครับครับผมต่อมาครับเนี่ยอันนี้จะเป็นพิมพ์โบราณนะครับครับอันนี้จะออกวัดหัวหาดครับผมที่ผมเรียนให้พี่ทราบว่าที่ท่านไปทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ท่านก็จะเอาไปแจกครับเพราะสมัยก่อนไม่ได้เกิดการซื้อขายกันมากนอกจากใครอยากได้ก็ทำบุญครับแต่ว่าสร้างที่ไหนคือหมายว่าสร้างที่วัดปากคลองจริงๆบางคนว่าเทที่วัดปากคลองแล้วนำไปแจกให้ที่นั่นที่นั่นครับครับจะเป็นพิมพ์โบราณเหมือนพวกช่างชาวบ้านงานเขาจะไม่เหมือนตอนที่แบบเสด็จเตี่ยท่านเข้ามาแล้วเงี้ยท่านก็จะมีช่างหลวงแกะพิมพ์ที่สวยๆงามครับเหมือนพวกรัศมีเหมือนอะไรเงี้ยครับของเล่นแบบนี้ไหมเยอะเหมือนกันครับพวกนี้มีทุกอย่างเลยของท่านเพราะว่าพระท่านเนี่ยเป็นที่ทุกคนอยากได้ครับและพุทธคุณท่านดีจริงครับครับของเล่นแบบก็เลยเยอะหน่อยครับผมแล้วส่วนตัวคุณเต๋าขายปู่สุขไหมผมแฝงรูปถ่ายครับรูปไหนฮะผมถ่ายเป็นนั่งหวายแบบที่2ครับแบบนี้เหรอเป็นฟิล์มที่มาล้างกรุงเทพเป็นแบบนี้แบบนี้ครับผมอ๋อโอเคทางด้านนี้ฮะมาอันนี้เป็นพิมพ์ตัดชิดครับอย่างที่เรียนเหมือนช่วงนี้แล้วครับผมเราจะมีตัดชิดโลหะคือตัดชิดเขาก็จะมีโลหะแล้วก็มีชินตะกั่วครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรเป็นเงินก็มีอันนี้เป็นชินตะกั่วชินตะกั่วก็เหมือนองค์ที่เราดูวิธีการสร้างเหมือนกันครับแต่จะมี2แบบครับจะมีแบบประกบกับแบบไม่ประกบครับครับผมพิมพ์เดียวกันไหนมั้ยพิมพ์เดียวกับองค์นี้องค์โลหะอ๋อองค์โลหะครับผมพิมพ์จะเหมือนกันลักษณะเท่ากันแค่เปลี่ยนเนื้อหามวลสารใช่ครับผมครับหายากครับตะกั่วแต่ชิดหายากมากต่อมาครับเนี่ยอันนี้เป็นพิมพ์ประภามณฑลข้างเรียบครับครับผมมีความพิเศษไหมคือพวกนี้จะเทในช่วงเวลาใกล้ๆกันหมดแต่คนละวาระครับผมครับแล้วแต่ว่าวาระนี้ท่านจะอยากซะแบบไปช่วยที่ไหนอะไรยังไงครับผมความพิเศษก็ไม่ต่างกันเพราะว่าลักษณะการสร้างเหมือนแบบที่เรียนให้ดูครับครับทุกอย่างเหมือนกันหมดการสร้างแม่พิมพ์ขอบข้างต้องไม่มีรอยตัดครับหลังก็ส่วนมากก็จะยุบครับครับผมแนวทางพิจารณาก็คือแนวเดียวกันใช่แล้วส่วนมากถ้าเจอส่วนมากขอบจะหนากลางบางอะไรแล้วแต่บางองค์นะครับส่วนมากที่เป็นเพราะว่ามันเกิดจากการยุบมันก็ขอบท่านก็เลยแบบไม่เท่ากันจะไม่ได้ตรงเป๊ะลงมาเลยครับผมบางทีอันนี้อาจจะสโลปไปเยอะหน่อยครับคือเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเนี่ยดูอย่างนี้ชัดเลยเห็นไหมใช่ครับตรงนี้จะอ่านไปเยอะหน่อยใช่ครับนะครับนะฮะช่วงท้ายก็คุยกันนิดนึงเกี่ยวกับพระเครื่องหลวงปู่สุขคือหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าอย่างที่คุณเต๋าพูดอ่ะใครๆก็อยากจะได้ครับผมนะครับเพราะว่าคือท่านเป็นพระที่แบบว่ามีประสบการณ์ใช่นะฮะแล้วก็เป็นเกจิดังครบเลยอ่ะแคล้วคลาดเมตตามหานิยมรวมถึงที่คุณเต๋าบอกขนาดกรมหลวงชุมพรยังเป็นลูกศิษย์ท่านเลยนะครับแปลว่าท่านไม่ธรรมดาใช่ครับถ้าเกิดปัจจุบันคุณผู้ชมอยากจะเก็บปู่สุขเนี่ยราคาได้ไปราคาค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงแต่ถ้าคือแนะนำคนที่เริ่มอ่ะครับคือเราเช่าแบบสภาพที่ไม่ต้องสวยแพงมากก็ได้แต่ขอให้องค์นั้นแท้จริงแล้วเราก็ศึกษาแค่การสร้างของก่อนแล้วก็ไล่พิมพ์ดูเนื้อแล้วก็หาคนที่ปรึกษาที่เขาเป็นจริงที่ใครก็ได้ที่เขาเล่นในสายนี้ที่เขาเป็นจริงนะครับซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายใช่แล้วก็คุณเต๋าด้วยก็ได้ครับผมก็ให้คำปรึกษาได้คุณเต๋าร้านอยู่ตรงไหนฮะผมอยู่ตรงข้ามกับอาจารย์ผมเลยร้านอยู่ด้านตรงข้ามเลยครับผมตรงเยื้องเยื้องกันหน่อยใช่ครับผมครับผมเยื้องกันนิดนึงครับคือตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงร้านคุณมหาแม่กลองใช่ครับแต่เยื้องไปทางเนี้ยไปทางบันไดเลื่อนฝั่งทางลงใช่ไหมครับประมาณ3ตู้นี่ก็ตู้ผมแล้วหัวมุมครับผมคุณเต๋าก็คืออยู่ทุกวันไหมอยู่ทุกวันครับเปิดทุกวันทุกวันที่ร้านเน้นเกี่ยวกับอะไรก็เล่นจริงๆผมเล่นทั่วไปแต่ถ้าเน้นเลยเนี่ยก็มีหลวงปู่สุขครับวัดปากคลองแล้วก็หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐหลวงพ่อสุดวัดกาหลงที่ผมชอบลูกน้ำแม่กองใช่ใช่ใช่นะครับผมถ้าเกิดให้แนะนำพระปัจจุบันนี้ที่แบบว่าราคาไม่สูงมากคุณผู้ชมเก็บไว้ใช้ส่วนตัวติดตัวแนะนำหน่อยทั้งสามองค์หมายถึงหลวงพ่อสุดอะไรก็ได้อะไรก็ได้อ๋อถ้าเกิดว่าติดตัวถ้ายังไม่แพงมากผมว่าหลวงพ่อสุด
ท่านเก่งครับหลวงพ่อสุดวัดกะหลงนะครับอย่างหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นแรกครับผมเอาเป็นรุ่นที่แบบราคาย่อมลงมาแต่ทันท่านนี่ก็ประสบการณ์ท่านดีทุกอย่างแล้วก็หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงแต่เป็นรุ่นที่แบบหลวงพ่อทองสุขสร้างก็ได้ไม่ต้องถึงหลวงปู่ครับคือราคาเรายังพอเก็บหาได้แล้วก็วัตถุมงคลเขาดีส่วนตัวผมก็ใช้ติดตัวด้วยครับผมแล้วถ้าเป็นปู่สุขล่ะเอาสัก3รุ่นที่แบบว่าราคาเบาๆเลย3รุ่นราคาเบาๆก็มีก็วัดคลองขอมเป็นคุดแบกแท่นราคาก็จะเบากว่าวัดประคองครับผมแต่ว่าปู่สุขพุทธาภิเษกปลูกเสกเลยครับผมแล้วก็เป็นมาตรฐานสากลครับแล้วก็เป็นวัดหัวหาดก็ได้ครับผมแล้วก็ธรรมมูลหลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลอย่างที่ผมให้ดูคือราคาท่านยังไม่สูงแต่น่าใช้ครับผมแต่ถ้าอย่างเงี้ยสวยๆนี่ก็อยู่ประมาณแสนกว่าบาทแต่อันเนี้ยสภาพอย่างงี้ก็อยู่ประมาณ 50,000 กว่าบาทครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาไว้ใช้เองอ่ะเราไม่ต้องไปแคร์เรื่องความสวยงามใช่ครับคือการเก็บเพื่อความสวยงามคืออีกระดับนึงนะมันเป็นอีกเรื่องนึงคือเรื่องนี้เราพุทธคุณเราอยากได้พุทธคุณท่านเราก็ใช้แบบไม่ต้องสวยมากอะไรแต่ถ้าคุณผู้ชมแบบเอาง่ายๆอยากเป็นมีเงินโชว์ด้วยแล้วก็อยากได้แบบรางวัลด้วยประกวดด้วยเก็บไว้โชว์ด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องเล่นอีกระดับนึงขึ้นไปแล้วถ้าเอาแบบวัดออกวัดปากคลองมะขามเท่าอ่ะที่ราคาเบาๆราคาเบาๆวัดปากคลองส่วนมากก็จะเป็นพวกพิมพ์ข้างเรียบมันก็เริ่มต้นกันที่ตั้งแต่7-8 หมื่นขึ้นไปถึงแสนครับผมครับผมนี่คือค่านิยมเริ่มต้นของพระเครื่องสุดนะใช่7-8 แสนนะไอ้7-8 หมื่นนะ7-8 หมื่นครับไปถึงหลักล้านเลยนะฮะอันนี้คือของวัดปากคลองมะขามเท่าใช่ครับที่ท่านปู่สุขครับลองไปลุยดูที่บ้านครับผมอาจจะมีครับบางทีปู่ย่าตายายเราเก็บไว้บางทีเขาไม่รู้อ่ะเพราะมันเป็นพระเล็กอยู่ก้นกระป๋องผมได้เยอะนะจากคนที่เก็บแบบไม่รู้อะไรเงี้ยครับได้มาก็วางใช่ดูไม่ดีมาเราเห็นเออใช่อย่างนี้เราเรียนมามันใช่มันก็ซื้อได้เดี๋ยวดูรายการจบก็ปิดทีวีแล้วก็ไปลื้อทุกคนได้ครับยินดีถือโอกาสเก็บบ้านด้วยครับครับผมคุณเต๋าฝากคุณผู้ชมหน่อยสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองอยากจะเก็บปู่สุขมันต้องเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงปรึกษาคุณเต๋าอะไรเชิญครับครับผมสำหรับไม่ว่าจะรุ่นพี่หรือรุ่นพ่อหรือรุ่นน้องเด็กรุ่นใหม่นะครับคือการที่จะเก็บพระเครื่องของหลวงปู่สุขเนี่ย1เราต้องศึกษาให้ชัดเจนก่อน2เราก็หาคนที่รับปรึกษาเราได้ที่เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยที่เขารู้จริงเขาเกิดการซื้อขายกันจริงเนี่ยครับแล้วก็ไอ้การที่จะซื้อเนี่ยจะซื้อกับใครก็ได้ครับคนที่เขาเป็นจริงแล้วก็ให้เขามีการรับประกันให้เราการันตีให้เรามันก็จะไม่ผิดหวังกับเรื่องนี้ฮะแต่ถ้าเราไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5ข้างนอกหรืออะไรเงี้ยผมไม่ได้ยกตัวอย่างอย่างไหนหมายถึงว่าอ่ะหลวงปู่สุของค์ 5,000 เอามั้ยเงี้ยโอกาสเนี่ยมันน้อยมากครับเพราะว่าพระแท้เนี่ยราคาถูกมันหาไม่ค่อยเจอไม่มีในโลกเพราะส่วนมากคนที่ได้ตกในมือเงี้ยเขาเห็นพระเขารู้ราคาแล้วเขาก็ต้องไปขายเตียนดีกว่าเขาได้ราคามากกว่าดีกว่ามาซื้อกัน 5,000 หมื่นนึงอะไรเงี้ยทั้งที่พระท่านเนี่ยหลักแสนขึ้นหมดครับผมแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นเซียนก็ดีนะก็ไม่ได้หาตัวยากเลยขึ้นมาบนชั้น3มาชิ้นก็เจอให้เขามีแบบว่าอยู่ในวงการสากลการันตีที่ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบในพาร์ทด้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะใครก็ได้ซื้อได้หมดหรือว่ามาพูดคุยกับคุณเต๋าขอความรู้ก็ได้ขอดูพระยินดีที่ร้านก็เดี๋ยวที่ร้านก็ไปโชว์อยู่แล้วถูกไหมได้ครับมาขอส่องดูเป็นวิทยาทานได้ขอบคุณคุณเต๋ามากวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่นี่งานหมดเวลาของรายการพระเครื่องมือสยามแล้วครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราครับติดต่อได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างและคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ครับทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่าได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณเต๋าแม่กลองลาไปก่อนสวัสดีครับ